อาจารย์ฟูได้ถามโมฟางไปว่าเพราะอะไรถึงได้ต่อต้านมันโดยโมฟางก็บอกไปว่าเขาจะไม่ยอมให้อาจารย์ฟูใช้ร่างอีกแล้วแล้วอาจารย์ฟูก็พูดถึงเรื่องราวในอดีตที่ในตอนนั้นได้ช่วยเหลือโมฟางในขณะที่พระเอกได้มาบุกเขวซีเทียนและการช่วยเหลือในครั้งนั้นอาจารย์ฟูก็ต้องใช้เลือดที่อยู่คู่หัวใจเพื่อหล่อเลี้ยงโมฟางเพราะในตอนนั้นโมฟางมีร่างกายที่อ่อนแอแล้วเป้าหมายของอาจารย์ฟูคือการเปิดเขวซีเทียนเพื่อช่วยเหลือลิวหมิงที่เป็นพ่อของโมฟางแล้วนับแต่นั้นมาโมฟางก็ได้แฝงตัวไปที่แดนวิญญาณเพื่อเป็นสายลับและแม่ทัพคนสำคัญแต่พอทั้งเอกที่เป็นอ่องปีชางโมฟางก็ได้ทำผิดแผนไปหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทั้งเอกให้หนีงานแต่งงานและนี่ก็เป็นเพราะความรักบังตาแล้วอาจารย์ฟูก็พูดถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่โมฟางได้สังหารแม่ทัพจือเซียเพื่อเป็นการปิดปากเพราะในวันนั้นแม่ทัพจือเซียได้ล่วงรู้ความลับของเขาแต่ทั้งหมดก็เป็นพออาจารย์ฟูที่บีบคั้นโมฟางแล้วในวันนั้นอาจารย์ฟูก็ได้ใช้ตาประทับทองของเจ้าวิญญาณเพื่อเปิดเหวซีเทียนแล้วในวันนั้นโมฟางกับอาจารย์ฟูก็ได้ต่อสู้กันพอโมฟางไม่พอใจอาจารย์ฟูที่ต้องการเล่นงานนางเอกเมื่อพูดคุยถึงตอนนี้แล้วอาจารย์ฟูก็บอกไปว่าในเมื่อโมฟางได้เสียความตั้งใจไปแล้วมันก็ขอร่างของเขาพอพูดจบอาจารย์ฟูก็ได้สิงร่างของโมฟางภาพได้ตัดมาที่นางเอกที่ในตอนนี้นางก็ได้ถูกขังอยู่ในค่ายกลเส้นไหมโดยที่มีชายคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนและชายคนนี้ก็คือองค์ชายสามแห่งทะเลเหนือแล้วในตอนนี้นางก็ได้สูญเสียสัมผัสทั้ง5เพราะว่าร่างกายได้ถูกเหล็กนิลตึงเอาไว้แล้วในตอนนี้ก็ใช้พลังวิญญาณไม่ได้แต่ก็โชคดีที่สัมผัสบางส่วนก็เริ่มใช้ได้แล้วเช่นการฟังและการพูดและนางเอกก็ถูกกักขังเป็นเวลา3เดือนแล้วในขณะเดียวกันพระเอกก็ได้ฟื้นขึ้นมาเช่นกันโดยที่ก่อนหน้านี้พระเอกก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็นอนหลับเป็นเวลา3เดือนเช่นกันพอตื่นขึ้นมาแล้วเจ้าสมุทรก็บอกว่าได้เก็บของสำคัญไว้ให้กับพระเอกและของสำคัญที่ว่าก็คือทวนของนางเอกที่ก่อนหน้านี้ได้ถูกเผาทำลายโดยที่พระเอกก็นั่งเสียใจที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ทำดีต่อนางให้มากพอและในตอนนี้มันก็ได้สายไปแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่องค์ชาย3กับนางเอกโดยที่องค์ชาย3ก็บอกไปว่าสาเหตุที่นางเอกที่ใช้ปานอัคคีไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเหล็กนิลขั้วเย็นที่ฝังอยู่ในตัวนางและในบางวันเส้นประสาทบางส่วนของนางก็จะหายไปด้วยเช่นกันแต่นางเอกก็กลับบอกไปว่าในตอนนี้นางก็ชินแล้วที่ถูกขังอยู่ที่นี่แล้วจากนั้นอาจารย์ฟูที่อยู่ในร่างโมฟางก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและอาจารย์ฟูก็ต้องการมุกวาวสมุทรคามที่อยู่ในตัวของนางเอกแต่ว่าในตอนนี้มุกวาวสมุทรคามที่อยู่ในกายของนางเอกและในตอนนี้มุกวาวสมุทรคามและเส้นเลือดของนางก็ได้หลอมรวมกันเรียบร้อยแล้วและทางเดียวที่จะออกมาได้นั่นก็คือนางต้องยกมุกวาวสมุทรคามให้กับอาจารย์ฟูและแน่นอนว่านางเอกก็ได้ปฏิเสธทันทีและด้วยเหตุนี้เองอาจารย์ฟูก็จัดหนักจัดเต็มด้วยการทรมานนางเอกเพราะในตอนนี้แม้แต่ไฟบนโลกก็ไม่สามารถเผาผลาญนางได้ในขณะที่อาจารย์ฟูลงทันนางเอกด้วยความสนุกสนานจิตวิญญาณของโมฟางก็ได้ขัดขวางเอาไว้จนอาจารย์ฟูต้องล่าถอยไปส่วนองค์ชาย3ที่คิดว่านางเอกได้คิดไปแล้วเขาก็ได้ใช้ไม้จิ้มไปที่แขนของนางแล้วก็พบว่านางนั้นยังมีลมหายใจอยู่และทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันโดยนางเอกต่อว่าองค์ชาย3ที่นำข้อมูลทั้งหมดไปบอกให้อาจารย์ฟูรู้แต่องค์ชาย3ก็บอกไปว่าที่ทำไปเพราะต้องการเอาชีวิตรอดและที่สำคัญตัวเขาเองก็ไม่มีความสำคัญต่อทะเลเหนือเพราะทุกคนก็ต่างดูถูกตัวเขาเพราะในอดีตท่านแม่ได้เคยทำผิดเอาไว้และสำหรับตัวเขาทะเลเหนือก็ไม่มีความรักใดๆทั้งสิ้นและการทรยศในครั้งนี้ก็คือเรื่องจำเป็นแล้วองค์ชาย3ก็บอกให้นางเอกมอบมุกวาดวาลีให้กับอาจารย์ฟูไปซะนางจะได้หลุดพ้นจากความทรมานนางเอกก็หัวเราะแล้วก็บอกไปว่านางไม่มีทางยอมเด็ดขาดดานโมฟางก็รวบรวมสมาธิเพื่อต่อต้านอาจารย์ฝูแล้วในที่สุดโมฟางก็ยึดร่างของเขากลับคืนมาได้จากนั้นก็ไม่รอช้ารีบไปช่วยนางเอกทันทีโดยที่องค์ชาย3ก็ขอแจมด้วยอีกคนแต่แล้วในขณะที่โมฟางได้เตรียมดึงเหล็กนิลสีดำออกมาจากแขนของนางเอกเขาก็มีอาการปวดหัวเพราะอาจารย์ฝูได้ก่อกวนอีกแล้วเราพูดก็ติดตามเช่นกันโมฟางก็ได้จำเป็นต้องทิ้งนางเอกเอาไว้โดยที่ตัวเขาก็ได้เสียสละด้วยการล่อเหล่าพูดออกไปแล้วในขณะที่นางเอกได้ล้มลงนั้น
เลือดของนางก็ได้ไหลลงสู่ท้องทะเลพระเอกที่สัมผัสได้เขาก็ได้พบกับนางอีกครั้งและการพบกันในครั้งนี้พระเอกก็ดีใจมากโดยพระเอกก็บอกไปว่านับแต่นี้ไปเขาจะอยู่เคียงข้างและคอยปกป้องนางโดยพระเอกก็ได้รู้อีกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ของนางเอกนั้นมีปัญหาโดยเฉพาะดวงตาของนางไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อมาถึงที่พักแล้วพระเอกก็จัดการเนรมิตให้ที่พักนี้เหมือนกับในอดีตที่ทั้งคู่ได้เคยอยู่ร่วมกันจากนั้นพระเอกก็ได้ใช้พลังเพื่อเปลี่ยนเสียงทันทีแล้วในขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นนางเอกก็คอยพระเอกดึงเหล็กนิลที่อยู่บนตัวนางออกมาโดยที่พระเอกก็จัดให้ด้วยการใช้พลังดึงเหล็กนิลออกมาและการดึงเหล็กในครั้งนี้มันก็ทรมานมากในระหว่างที่ดึงพระเอกก็ได้ถ่ายพลังให้นางเอกตลอดเวลาและเขาก็ได้พบว่าบนร่างของนางก็เต็มไปด้วยเปลวเพลิงและในตอนนี้เปลวเพลิงบนโลกก็ไม่สามารถเผาผลาญนางได้และในระหว่างที่ดึงเหล็กอยู่นั้นนางเอกก็ตกอยู่ในความฝันและความฝันนี้นางก็ได้พบกับพระเอกอีกครั้งและด้วยความฝันนี้นางเอกก็ได้สวมกอดพระเอกเพราะในชีวิตจริงนางไม่สามารถสวมกอดได้เพราะด้วยความรับผิดชอบของหน้าที่แล้วในที่สุดเหล็กนิลสีดำในสุดท้ายก็ได้ถูกดึงออกมาและการดึงเหล็กในครั้งนี้ก็ทำให้นางเอกได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่มานางได้นอนพักฟื้นแล้วในที่สุดนางก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็พบว่าพระเอกได้ให้อาหารปลาอยู่นางก็เลยมองดูด้วยรอยยิ้มแล้วต่อมาในขณะที่พระเอกได้เดินถือถังน้ำอยู่นั้นนางเอกก็แกล้งพูดไปว่าวันนี้เหมือนว่านางน่าจะมองเห็นแล้วพอได้ยินแบบนี้พระเอกก็ถือกับมือไม้อ่อนแล้วจากนั้นก็ลายเวทแปลงกายเพื่อทำให้ตัวเองเป็นชาวประมงนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับหลุดขำออกมาโดยที่พระเอกก็ถามไปว่ามองเห็นแล้วเหรอนางเอกก็ได้บอกไปว่าสัมผัสที่5ของนางในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่แม้แต่กลิ่นและการรับรสก็ไม่สามารถสัมผัสได้แต่ว่าในตอนนี้นางสามารถมองเห็นได้ยินและพูดได้และนางเอกก็ได้กล่าวชมพระเอกพร้อมถามชื่อแซ่ของเขาพระเอกก็ได้บอกไปว่าเขามีแซ่ว่าอีโดยที่นางเอกก็เข้าใจว่าอีก็คือชาวตังเกหรือว่าชาวประมงนางเอกได้ขอบคุณพระเอกที่เขาได้ดึงเหล็กนิลสีดำออกมาจากร่างของนางแล้วก็ยังบอกอีกว่าขอให้ช่วยดูแลอีก 3-4 วันโดยที่พระเอกก็ตอบรับทันที